การที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทหารประสานขอยกเลิกการจัดสัมมนาวิชาการเรื่องความสุขและความปรองดองภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่25กันยายนนี้พลเอกวินไทยบอกว่าต้องดูรายละเอียดของการจัดเสวนาว่ามีเนื้อหานำไปสู่ความแตกแยกหรือมีประมาทบุคคลอื่นหรือไม่เพราะหากเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ต้องขอให้งดไว้ก่อนส่วนที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนประสานขอยกเลิกนั้นเนี่ยพลเอกวินไทยบอกนะคะว่าไม่ทราบรายละเอียดค่ะขอให้ไปถามพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3แต่ส่วนตัวนั้นเชื่อว่าเป็นเพียงการไปขอความร่วมมือแล้วก็การอธิบายให้ความเข้าใจมากกว่าเนื่องจากบรรยากาศของประเทศในขณะนี้ไม่อยากให้มีการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองพลเอกวินไทยก็กล่าวต่อนะคะบอกว่าถ้าหน่วยงานไหนต้องการเสนอแนะหรือสะท้อนปัญหามายังรัฐบาลก็ขอให้ใช้ช่องทางในรูปแบบการทำหนังสือเสนอมายังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนื่องจากไม่อยากให้ใช้ช่องทางอื่นที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมได้อีกนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งงานเสวนานะคะที่ไม่สามารถจะจัดขึ้นมาได้ซึ่งก็มีความขัดแย้งต่อประกาศกฎอัยการศึกต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของบรรดานักวิชาการด้วยนะคะโดยมีการรวมตัวกันหรือว่ามีการร่วมที่จะลงชื่อทั้งหมดนะคะ60คนด้วยกันจาก16สถาบันในการที่จะส่งจดหมายเปิดผนึกนะคะไปถึงคสช.ให้เคารพถึงสิทธิเสรีภาพทางวิชาการนะคะโดยทางด้านของนายปราดปัญจคุณาธรนะคะซึ่งเป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยนะคะว่านักวิชาการ60คนจาก31คณะใน16สถาบันทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการควบคุมตัวอาจารย์แล้วก็นักศึกษาในวันที่18กันยายนที่ผ่านมากรณีที่ทหารแล้วก็ตำรวจได้ให้ยุติงานเสวนาวิชาการห้องเรียนประชาธิปไตยบทที่2เรื่องการล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะโดยมีการควบคุมตัววิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินรายการซึ่งได้แก่ศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์ดร.ชวฤทธิ์ชาวแสงรัตน์ดร.จันจีราสมบัติภูลสิริและดร.ประจักษ์ก้องกีรตินะคะรวมไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้จัดงานอีก3คนค่ะที่ประกอบไปด้วยนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์คณะรัฐศาสตร์นายรัฐพลสุภโสพลคณะเศรษฐศาสตร์นายวรวุฒิบุตรมาศคณะนิติศาสตร์ไปทำความเข้าใจกันที่สถานีตำรวจนครบาลคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยนายปราดได้บอกนะคะว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งโดยเฉพาะการอ้างว่างานเสวนาวิชาการนี้อาจจะกระทบต่อความมั่นคงก็เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าการจัดงานเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะการเมืองในประเทศหรือว่าการเมืองต่างประเทศเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งและที่ผ่านมาก็ไม่เคยปรากฏว่างานเสวนาวิชาการลักษณะนี้จะกระทบต่อความมั่นคงไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศในฐานะนักวิชาการทั้ง60คนจึงขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เนี่ยค่ะหยุดการจำกัดเสรีภาพนักวิชาการและนักศึกษาเพราะว่าหากสิทธิพื้นฐานอย่างสิทธิในการแลกเปลี่ยนทางปัญญาในสถานศึกษายังไม่ได้รับการเคารพเราก็ย่อมไม่มีความหวังได้เลยว่าประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปจะเป็นประเทศที่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหากไม่มีเสรีภาพทางวิชาการแล้วความรู้ใหม่และปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากนี้เสรีภาพทางวิชาการยังเป็นการแสดงออกที่ก่ออันตรายได้น้อยมากในแง่นี้ถ้าแม้แต่เสรีภาพทางวิชาการยังถูกละเมิดเราก็ไม่มีทางหวังได้ว่าเสรีภาพในการแสดงออกแบบอื่นๆจะได้รับการเคารพนะคะนอกจากนี้ในปราดก็หรือว่าอาจารย์ปราดเนี่ยค่ะก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับจดหมายเปิดผนึกนี้ยังไม่มีกำหนดที่จะยื่นต่อหน่วยงานใดแต่ว่าขณะนี้จะต้องมีการสื่อสารถึงสังคมถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นทางด้านของนักวิชาการอีกด้านหนึ่งก็แสดงความเห็นด้วยนะคะนางสาวอันทิชานะคะแสงชัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ลงชื่อให้ความเห็นว่า
ข้ออ้างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าเขามีอำนาจในการเข้าควบคุมได้เพราะว่ากฎอัยการศึกยังประกาศใช้อยู่นั้นเป็นเพียงแค่การประกาศว่ามีอำนาจแต่อำนาจนั้นมีความชอบธรรมหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคืออาจารย์มองว่าเป็นคนละเรื่องกันนะคะขณะที่ทางด้านของนางกนกรัตน์สถิตนิรามัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในนักวิชาการผู้ร่วมลงชื่อก็ได้บอกนะคะว่าการที่ตำรวจบังคับให้นักวิชาการต้องเซ็นเอกสารว่าจะยินยอมส่งหัวข้อการเสวนาทุกครั้งให้ทหารอนุมัติก่อนนั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพทางวิชาการอย่างชัดเจนงานวิชาการที่เนื้อหาถูกควบคุมนั้นไม่เรียกว่างานวิชาการที่แท้จริงก็นี่คือความเห็นของบรรดานักวิชาการนะคะที่เขามองว่าตอนนี้เนี่ยการแสดงความเห็นหรือว่าการเสวนาในเชิงวิชาการกำลังถูกคุกคามเสรีภาพเพราะถ้าการแสดงออกในเชิงวิชาการไม่สามารถทำได้นั่นหมายความว่าหลังจากการปฏิรูปประเทศเนี่ยการแสดงความเห็นในด้านอื่นๆก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ทางคุณอำนวยคลังผานะคะอดีตส.ส.ของลพบุรีพรรคเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้มีการเปลี่ยนผ่านการบริหารงานของคสช.มีรัฐบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจึงไม่อยากให้มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมากเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่มของอาจารย์และนักศึกษาที่หากจะแสดงความเห็นทางประวัติศาสตร์ก็ควรที่จะทำได้อะไรที่ไม่ล่อแหลมจนเกินไปอย่าไปปิดกั้นก็ขอให้ฟังเสียงเด็กรุ่นใหม่กันบ้างส่วนคุณสมชิดเชื้อคงนะคะอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่รัฐบาลทหารไม่อยากให้มีการตั้งเวทีพูดอะไรมากเกินไปแต่ถ้าเป็นการเสนอความเห็นทางการเมืองและประชาธิปไตยก็ควรรับฟังถือเป็นเรื่องดีที่จะเป็นแนวทางไปสู่การปฏิรูปประเทศนะคะตามโรดแมปของคสช.อยากให้รัฐบาลนั้นรับฟังความเห็นที่หลากหลายต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างเพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศอย่าไปบล็อกการแสดงความเห็นการเปิดเวทีให้แสดงออกทางความเห็นต่างๆไม่ใช่การส่งผลร้ายต่อประเทศเพราะว่านักวิชาการนะคะจำนวนมากเนี่ยมีแนวคิดดีๆที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะลองมาดูคณาจารย์อีกหนึ่งท่านแล้วกันนะคะเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่แหละค่ะที่เพิ่งล่าสุดก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกระงับการจัดเสวนาไปนะคะอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่มีการระงับงานเสวนาต่างๆอันเป็นความกังวลเรื่องของความสงบเรียบร้อยต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์เองก็มองว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากค่ะบอกว่าจริงๆปัญหานี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะเสรีภาพทางวิชาการแต่เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดของคนทั้งหมดในสังคมไม่ใช่เฉพาะเพียงอาจารย์มหาวิทยาลัยคิดว่าต่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยพูดอะไรได้แต่ชาวบ้านพูดไม่ได้ก็ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มีการโยงถึงกรณีของอาจารย์นิธิก่อนหน้านี้นะคะถ้าคนอย่างอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ถูกคุกคามในการแสดงความคิดเห็นก็ไม่ต้องพูดถึงคนกลุ่มอื่นๆในสังคมเลยว่าการแสดงความเห็นจะเกิดขึ้นได้ยากขนาดไหนซึ่งอันนี้สำคัญเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงความเห็นจะทำให้เราสามารถตรวจสอบสามารถทำให้เราถกเถียงเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจได้การพูดอะไรฝ่ายเดียวโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้เถียงและแสดงข้อมูลและแสดงความเห็นก็เท่ากับว่าสังคมไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบเลยหมายความว่าเราไม่รู้เลยว่าที่ทำกันนั้นทำออกมาดีหรือไม่ดีทุจริตไม่ทุจริตโปร่งใสไม่โปร่งใสถ้าทั้งหมดถูกทำให้เงียบลงด้วยอำนาจบอกว่ายิ่งในสถานการณ์ไม่ปกติยิ่งต้องให้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์มองว่ายิ่งสังคมไม่ปกติแสดงว่ามีปัญหามากเมื่อมีปัญหามากสิ่งที่ต้องการคือความคิดเห็นความรู้มุมมองที่ต่างกันในการแลกเปลี่ยนเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้เถียงกันเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ปัญญาไม่ใช่ด้วยการใช้อำนาจอยากจะเตือนแบบหนึ่งว่าประเทศไทยไม่ใช่ค่ายทหารจะใช้อำนาจเพียงอย่างเดียวในการจัดการปัญหาผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยกตัวอย่างเรื่องลอตเตอรี่นะคะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็จัดการอะไรไม่ได้เลยจนในที่สุดก็ต้องขึ้นราคาลอตเตอรี่สังคมเนี่ยมีความสลับซับซ้อนต้องการปัญญาในการแก้ปัญหามากกว่าอำนาจอำนาจเนี่ยอาจแก้ไขอะไรไม่ได้ซึ่งการที่เราจะมีปัญญาและความรู้ได้ในแง่หนึ่งก็ต้องผ่านการถกเถียงผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเองแสดง
ทัศนะด้วยนะคะบอกว่าส่วนเรื่องระหว่างกฎอัยการศึกกับมาตรา4ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557นั้นในเมืองไทยเนี่ยเมื่อออกกฎอัยการศึกประกาศออกมาปุ๊บก็พร้อมที่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องยุติลงที่สำคัญสิ่งที่ตามมาหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในบ้านเราหน่วยงานที่ตีความกฎหมายก็พร้อมจะตีความกฎหมายให้กฎอัยการศึกนั้นใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเสมอในแง่นี้อาจารย์มองว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะในแง่หนึ่งอุดมการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในบ้านเราเป็นอุดมการณ์แบบอำนาจนิยมหมายความว่าพร้อมที่จะรับใช้ผู้มีอำนาจโดยไม่สนใจต่อหลักการใดๆในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาโดยรวมของสังคมไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็การเปิดให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยคนที่จะกังวลต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นคือคนที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็มองว่าไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่ามีความโปร่งใสคิดว่าคนเหล่านี้คือคนที่กังวลกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดเพราะถ้าความเห็นที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นความเห็นของนักวิชาการหรือชาวบ้านก็ตามความเห็นที่ไม่มีเหตุผลก็โต้แย้งไปว่าความเห็นนั้นไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลไม่มีความเป็นจริงโต้แย้งได้แต่เป็นเพราะว่าถ้าเราสังเกตในโลกนี้เขาบอกว่าแหมเสรีภาพเนี่ยก็มาจะเป็นสิ่งที่บางกลุ่มบางคนเกรงกลัวหรือไม่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะในขณะที่อาจารย์อีกสถาบันนึงก็อาจจะยังรู้สึกว่าดีแล้วแหละอย่าเพิ่งมาจัดอะไรกันตอนนี้เลยก็เป็นอาจารย์จากนิด้านะโอเคค่ะรู้เรื่องก็เป็นประมาณนี้ก็เอาสรุปของอาจารย์นิด้านิดนึงนะคะจะได้เป็นการแสดงความเห็นของนักวิชาการหลายๆฝ่ายแล้วกันเนาะก็บอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็อยากให้นึกถึงประเทศชาติเราเจอวิกฤตมามากมายอย่าทำร้ายประเทศชาติมากกว่านี้หลายประเทศเนี่ยเคยเดินตามหลายประเทศเคยเดินตามหลังประเทศไทยตอนนี้หลายประเทศก้าวนำประเทศไทยไปหลายเท่าตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไทยทำร้ายกันเองทำร้ายประเทศกันเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็สงบไว้ก่อนอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกและขอบเขตค่ะนักวิชาการนิด้าค่ะใช่ค่ะตบท้ายปิดประเด็นนี้ด้วยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน่อยได้ไหมคะนั่นก็คืออาจารย์ธเนศอภรณ์สุวรรณนะคะอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มธรรมศาสตร์ที่อาจารย์แสดงความเห็นว่าในหลักการเนี่ยถือว่าสถาบันการศึกษาควรจะมีเสรีภาพทางวิชาการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยถือว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมมายาวนานตั้งแต่อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ประกาศไว้คืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยค่ะประกาศไว้ว่าที่นี่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วนะคะมีเสรีภาพทุกตารางนิ้วนักศึกษาและอาจารย์สามารถแสดงออกถึงความคิดได้อย่างอิสระโดยมีความรับผิดชอบไม่ทำให้คนอื่นลำบากทีนี้พอมีการยกคำพูดของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยค่ะอาจารย์ธเนศก็อธิบายบอกว่างานเสวนาครั้งล่าสุดที่เป็นประเด็นเนี่ยผู้จัดก็ยืนยันว่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผมว่าน่าจะรับฟังได้ไม่เห็นว่ามีอะไรที่สร้างความแตกแยกข้อกล่าวหาหรือว่าข้อสงสัยของฝ่ายมีอำนาจนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมถ้าหากมีการเตรียมอาวุธเตรียมคนมาพร้อมเดินขบวนแบบนั้นเนี่ยน่าจะเข้าข่ายมากอาจารย์ธเนศก็เลยบอกว่าถ้าคิดว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูคงไม่ต้องทำอะไรแค่จามก็อาจมองว่าเป็นสัญญาณที่ก่อให้เกิดความไม่สงบได้ทันทิวในฐานะที่ดิฉันเองเป็นนักศึกษาจากรั้วเหลืองแดงแห่งนี้นะมท.อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วในยุคอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนในฉันรักประชาชนที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนท่องสโลแกนนี้จนขึ้นใจแต่ก็ปรากฏว่าในพ.ศ.นี้หรือว่าในสมัยอธิการบดีไม่กี่คนที่ผ่านมานี้คำพูดเหล่านี้สโลแกนเหล่านี้หลายๆคนบอกว่าใช้กับธรรมศาสตร์ไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้สึกแบบนั้นอย่างนึงที่ดิฉันได้เห็นจากกรณีที่เกิดขึ้นก็คือความแข็งแรงของนักวิชาการที่มีการผนึกกำลังกันแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้ว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการถึงแม้ว่าในภาคประชาชนเชื่อว่าในใจทุกคนอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ว่าด้วยภาวะณขณะนี้มันมีข้อจำกัดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงแล้วกันนะคะที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมว่าเอาละอย่างน้อยๆก็มีพื้นที่ให้ได้หายใจกันบ้างอย่าชนิดหลังชนฝานะคะในเมื่อบ้านเมืองในตอนนี้อย่างเช่นรัฐบาลแบบนี้ก็ในช่วงเวลานี้ยังไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยค่ะก็น่าจะให้ภาคประชาชนที่อยู่รอบนอกเนี่ยสามารถที่จะถกเถียงกันในรอบนอกได้ด้วยแสดงความเห็นที่แตกต่างมีมุมมองของแต่ละคนนั้นออกมาในเวทีเสวนาแบบนี้น่าจะให้ได้จัดกันได้ขึ้นได้ด้วยจริงๆนะคะก็คือการแสดงออกเสรีภาพทางด้านสื่อสารมวลชนเองก็ตามเนี่ยก็ถูกจำกัดไปแล้วนะคะอันนี้คือก็
็ถือว่าเห็นด้วยเพราะว่ามันอาจจะต้องควบคุมบ้างในฐานะของคสช.แต่ในเชิงวิชาการเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มนะคะไม่ได้แพร่หลายไปในส่วนอื่นๆอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มคณะนี้นักศึกษากลุ่มนี้ที่ได้มีการพูดคุยที่ได้มีการเสวนาแสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าประชาชนภาคใต้อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ที่เขาเสวนากันมันไม่น่าจะถูกมาจำกัดกั้นในเรื่องของการแจ้งความคิดเสรีภาพทางวิชาการตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจใช่แล้วมาดูในเรื่องของโพกันบ้างนะคะซึ่งโพเมื่อวานนี้สำนักหนึ่งก็บอกว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนำเลยไปกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะแล้วก็ทำให้สมาชิกของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ